สวัสดีครับวันนี้นึกถึงเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นทริคหรือเป็นสิ่งที่ผมใช้นะครับกับการเล่นกีตาร์มาตลอดในช่วงหลังๆประมาณ15ปีที่ผ่านมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้เรียนรู้ว่าไปเรียนรู้ว่าไอ้จับเนี่ยจับให้แน่นหลังเฟสนะฮะคือเป็นเรื่องของการจับวางนิ้วบนโพสิชันตำแหน่งของไม่ว่าจะเสียงใดๆก็แล้วแต่สเกลใดๆวลีใดๆหรือการฝึกใดๆก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำเรื่องการแบ่งน้ำหนักนิ้วให้เป็น3ส่วนนะครับในการลงน้ำหนักนิ้วแล้วมันจะมีประโยชน์ตรงไหนบ้างนะครับส่วนที่1ลองจับไปก่อนนะผมเอาใช้3นะบาร์7เนี่ยนะก็เป็นกีตาร์ที่เฟดเป็นแบบประมาณมีเดียมจัมโบ้นะจับน้ำหนักแรกเนี่ยทัชหลังเฟดพอน้ำหนักที่2กดลงไปครึ่งหนึ่งเกือบสายเนี่ยเกือบจะไปทัชกับเซอร์เฟสหรือผิวของน้ำหนักที่2นะเกือบจะไปทัชลองดูนะฮะมันจะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแล้วก็สังเกตไม่ออกนะครับจะเข้าใจและรู้สึกสัมผัสมันได้ก็ต้องว่าลองทำตามนี้นะครับอันดับ1จับทัชหลังเฟดครับอันดับ2กดครึ่งๆระหว่างโดนสายกับโดนฟิงเกอร์บอร์ดอันดับ3คือออกแรงเพรสหรือกดลงไปจนนิ้วเนี่ยสัมผัสจนสายเนี่ยไปทาบกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับนี่คือลักษณะของการออกน้ำหนักนิ้วบนบาร์กีตาร์ให้เจอกับเซอร์เฟสตัวนี้ซึ่งกีตาร์ตัวเนี้ยมันเป็นเฟสที่จะไม่สูงมากก็ขนาดพอดีเป็นมีเดียมจัมโบ้เนี่ยมันก็เลยไม่เห็นเพรสหรือน้ำหนักเพรสหรือน้ำหนักเพรสเชอร์ที่กดลงไปครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นกีตาร์ตัวนี้ซึ่งมันสเกลล็อกนะครับเราจะเห็นว่าน้ำหนักใน3ส่วนนี้มันจะเป็นผลออกมาทางเสียงทางหูที่เราได้ยินชัดเจนนะครับนี่คือหลังเฟดนะครับใช้น้ำหนักที่2นะครับกดนะแต่มือนิ้วเนี่ยมันเป็นสกาล็อกนะมันก็เลยไม่โดนน้ำหนักที่3เนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกจับเนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือน้ำหนักที่1ใช้ประโยชน์อะไรนะครับน้ำหนักที่1ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการ moving หรือการเคลื่อนที่ที่ต้องการความคล่องแล้วฝึกเห็นไหมฮะหรือการจับคอร์ดนะครับใช้น้ำหนักที่1นะก็คือหลังเฟดธรรมดาพอนะครับเอาละน้ำหนักที่2เมื่อต้องการผมจะเปลี่ยนกีตาร์นะเพราะว่าจะได้เห็นน้ำหนักที่2ก็คือกึ่งที่นิ้วจะกดทับลงไปหลังเฟดแล้วก็โดนฟิงเกอร์บอร์ดบางๆนะฮะน้ำหนักนี้จะช่วยให้เกิดอะไรเมื่อทัชบางๆหนึ่งนะครับร่างกายที่ไปสัมผัสวัสดุที่เป็นไม้ที่ใช้ทำกีตาร์แล้วมันจะส่งเสียงเข้ามาตามเนื้อมวลเข้ามาหาภาคอิเล็กทรอนิกส์ออกไปที่แอมป์เสียงมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเรากดด้วยน้ำหนักพอดีกับท่าลงไปนิดนึงนะครับเสียงเริ่มจะด้านละอันนี้จะใสนะฮะได้ยินนะมันจะบางมากนะนี่หลังเฟดกดลงไปนิดนึงเห็นนะฮะไปโดนฟิงเกอร์บอร์ดเสียงก็จะอู้ลงนิดนึงพอกดแน่นน้ำหนักที่3ก็คือทุกอย่างเนี่ยถูกกดกระแทกลงไปจมลงไปเลยก็คือฝังทั้งสายให้ไปทัดกับฟิงเกอร์บอร์ดเสียงมันจะแน่นนะครับนิ่งแต่มีความด้านอยู่ต่างระดับนะท่านอาจจะฟังไม่ออกแต่เมื่อแอตแทกปิ๊กไปมากๆ
นะหลังเฟดอันนี้ธรรมดากดลงไปชิดเห็นไหมฮะกดไปชิดเสียงจะต่างกันนะฮะมันมาใช้ในกรณีไหนน้ำหนักนิ้วที่ต่างกันอันดับแรกใช้ในกรณีที่เรา moving นิ้วด้วยความไวน้ำหนักนิ้วที่2ใช้ตัวนี้ไหนในกรณีที่เราต้องการจะเน้นให้ไดนามิกของเสียงอย่างเช่นเน้นโน้ตดีดปิ๊กมากเพราะมันจะต้องบาลานซ์ความแน่นสมูทของความแน่นที่ถูกท่าบนใบบนเฟดเนี่ยสมดุลกับแรงดีดของปิ๊กที่หนักขึ้นก็คือมีเอสเซนส์ของไดนามิกเสียงที่มีความหนักเบาหรือเลเวลลิ่งที่ต่างกันนะครับเห็นไหมครับมันจะสัมพันธ์กันระหว่างที่เราจะดีดแล้วก็ใช้น้ำหนักนิ้วลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปฝึกลองฝึกกดตามสัดส่วนน้ำหนักนิ้วอย่างนี้นะครับน้ำหนักที่3ชิดติดกดสายติดกับฟิงเกอร์บอร์ดเลยอยู่หลังเฟดนะครับมันก็จะช่วยทำให้เกิดการลอยตัวนิดนึงก็จะไม่ติดจนทีเดียวเพราะเมื่อมันเป็นหลังเฟดมันกระสายมันก็ไม่สามารถที่จะ bending slightly bending คือถูกกดลงไปเหมือนไอ้สแกลล็อปนะถ้าสแกลล็อปมันกดไปเสียงมันจะเปลี่ยนครึ่งเสียงได้เลยนะวืดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักตัวนี้เอาไว้ในกรณีที่ดันสายหรือบาร์ bending vibratoนะครับนะฮะน้ำหนักเยอะเมื่อคุณฝึกแบบนี้นะมันจะทำให้น้ำหนักนิ้วในการปล่อยคลายกดออกแรงของคุณมีมาตรฐานที่ชินตัวแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นคุณจะไปเล่นเทคนิคในการตวัดนิ้วลีกาโต้แฮมเมอร์ลิงออนเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้จักใช้น้ำหนักที่พอดีกับมันครับแล้วมันยังช่วยให้คุณสามารถคอนโทรลดินามิกของเสียงมิวสไลลี่มิวหรือเสียงต้องการที่จะเล่นให้มันเกิดเสียงทึบเสียงบอดเสียงคมเสียงไม่คมเสียงน้ำหนักแบ่งสัดส่วนของดินามิกในการกดจับดีได้พอดีพร้อมกันนะครับนิ้วนี้ออกแรงมากกดมากนิ้วนี้ออกแรงน้อยกดน้อยต้องการจะ moving ด้วยความเคลื่อนที่หรือ rapidity หรือ speedyนะมันก็จะบาลานซ์กันนะครับนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่หรือที่ไม่แทบไม่มีใครบอกนะลองไปทำตามดูครับ